ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนนครวัดนครธมคู่มือชมนครวัดนครธมและปราสาทที่น่าสนใจภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดอัธรศในการเข้าชมมหาปราสาทนครวัด นอกจากโครงสร้างทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประสาทหินหรือเทวไลอันใหญ่โตโอรานสมกับเป็นทิพพยาวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์แล้วยังมีภาพจำหลักหรือแกะสลักลงบนผนังหินที่ระเบียงคดชั้นอกคำว่าระเบียงคดหมายถึงทางเดินมีผนังกั้นมีหลังคาคลุมคล้ายห้องยาวต่อเนื่องกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทชั้นในภาพจำหลักที่ระเบียงคตปราสาทนครวัดหรือเรียกกันอีกในนามหนึ่งว่าระเบียงประวัติศาสตร์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้มาเยือนทุกยุคทุก,ทกสมัยเสมอมาศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิตดิศกุลทรงระบุไว้ในหนังสือศิลปะขอมว่า นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสสตราจา์เอโมนิเยได้คำนวณพื้นที่บนฝาผนังระเบียงคดของนครวัดที่จำหลักภาพไว้ทั้ง4ทิศทิศละสองภาพใหญ่รวม8ภาพใหญ่คิดเป็นพื้นที่ถึง1,200ถึง1,300ตารางเมตรหรือกว่า1ตารางกิโลเมตรซึ่งนักโบราณคดีถือว่า นอกจากจะมีขนาดใหญ่มากแล้วยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสมัยแรกของศิลปะขอมที่จำหลักเรื่องราวลงบนผนังขนาดใหญ่มากเช่นนี้เนื่องจากศิลปะขอมยุคก่อนหน้านั้นนิยมจำหลักเรื่องราวลงบนพื้นที่ขนาดเล็กเช่นที่ชิ้นส่วนทับหลังหรือหน้าบันส่วนสาเหตุที่มีการจำหลักภาพขนาดใหญ่สัตราจารย์หม่อมเจ้าสุภทรดิษ ทรงพิเคราะห์ว่ามาจากความต้องการทดแทนภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพวาดที่สูญหายไปช่างขอมจึงจำหลักภาพลงบนหินให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานด้วยมีจารึกระบุว่าประสาทขอมบางแห่งเคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับไปด้วยทั้งนี้สัตราจารย์หม่อมเจ้าสุภทรดิตศกุล สรุปถึงลักษณะเด่นของภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดไว้ดังนี้ 1. จำหลักลงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 2. รังเกียดพื้นที่ว่างคือจำหลักภาพลงแทบทุกตารางนิ้ว 3. ความนูนของภาพลดลงเมื่อเทียบกับศิลปะขอมยุคก,ก่อนเช่นที่ปราสาทบาปวนปราสาทบรรทายสี ช่างขอมจะจำหลักลึกลงไปในเนื้อหินจึงมีความนูนสูงในขณะที่ภาพจำหลักนครวัดนูนต่ำกว่า 4. ภาพจำหลักส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวอันเป็นการสรรเสริญพระวิษณุหรือพระนารายเทพเจ้าชั้นสูงสุดตามคติฮินดูลัทธิไวยสนบนิกายอันเป็นศาสนาที่กษัตริย์ผู้สร้างคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทรงนับถือ อันหนึ่งหากสังเกตในรายละเอียดของภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดจะเห็นว่ามีการเจาะหินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตั้งแต่1นถึงสตารางนิ้วกระจายอยู่เป็นระยะสระยะยานิฐานว่าเป็นกลวิธีซ่อมหินที่มีตําหนิของช่างขอมโบราณเช่นหินที่ถูกเจาะรูปเป็นวงกลมเล็กๆสำหรับเสียบลิ่มในการเคลื่อนย้าย หรือหินที่มีรอยแผลเล็กน้อยเมื่อนำมาจำหลักภาพลงไปก็จะไม่สวยเหมือนภาพมีแผลเป็นช่างจึงซ่อมโดยเจาะเบ,เบิกรูวงกลมหรือแผลของหินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าตามแต่ลักษณะรอยแผลเดิมโดยให้ลึกประมาณ1-2นิ้วจากนั้นจึงตัดหินให้เป็นก้อนขนาดพอดีกันอุดรอยแผลดังกล่าวให้แนบเนียน และจึงจำหลักภาพลงไปจนดูเหมือนเป็นเนื้อหินเดียวกันอย่างไรก็ตามภายหลังมีชาวขเขมรบางกลุ่มคิดว่าจุดซ่อมรอยแผลของหินอาจเป็นที่เก็บเพชรนินจินดาจึงพากันงัดงแงะหินซ่อมออกมาขณะหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานซ่อมโดยเอาหินอุดกลับไปดังเดิมก็มีคนแงะออกอีกภายหลังจึงต้องปล่อยทิ้งไว้จนดูเหมือนภาพมีตำหนิเป็นจุด,จด แต่ก็นับว่าเป็นส่วนน้อยของภาพยังไม่ได้ทำลายคุณค่าของภาพส่วนใหญ่แต่อย่างใดมีเรื่องราวอะไรในภาพจำหลักที่นครวัดการชมภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดนักโบราณคดีแนะนำให้เดินชมแบบเวียนซ้าย ให้ภาพจำหลักอยู่ทางซ้ายมือเราเริ่มจากทิศตะวันตกฝั่งใต้วนไปจนบรรจบที่ภาพทิศตะวันตกฝั่งเหนือที่เป็นเช่นนี้เพราะนักโบราณคดีพิจ,จารณาจากเรื่องราวในภาพและความประณีตของภาพปรากฏว่าภาพหลักสีภาพแรกคือภาพการยุทธที่ทุ่งกุรุเกษตรมหาภรตยุทธ ภาพพระรามตามกวางพระกิษณะยกภูเขาโควัฒนะกวนเกษียนสมุรฉบับย่อกามเทพแผลงสอนศึกสุครีบรบพาลีมุมโคปุระภาพสองคือภาพกองทัพพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองและเสียมกุกภาพที่สามคือภาพนรกสวรรค์ภาพที่สี่คือภาพเทวดา และอสูรกวนเกษียณสมุรและการรบที่กรุงลงกามหากาบรามยนะเป็นภาพสำคัญและแก่สลักเสร็จในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองหรือหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตเล็กน้อยในขณะที่ภาพพระวิษณุหรือพระนารายทรงครุฑสู้กับกองทัพอสูรภาพชัยชนะของกฤษณะ เหนือพระเจ้ากรุงพานภาพพระวิษณุปราบอสูรการเนมิและภาพการรบที่กรุงลงกาหรือมหากาบรามยณนะรู้จักความประณีตแล้วเป็นภาพที่แกะขึ้นภายหลังส่วนภาพการรบที่กรุงลงกามหากาบรามยณนะซึ่งเป็นภาพรามเกียร์ก็สันนิษฐานว่าแกะเสร็จในสมัยของพระองค์ เพราะอยู่ในทิศที่ถือเป็นด้านหน้าของปราสาสตคือทิศตะวันตกฝั่งเหนืออันเป็นหน้าตาของปราสาทตร์คำอธิบายภาพภาพทิศตะวันตกฝั่งใต้ การยุทธที่ทุ่งกุรุเกษตรตอนหนึ่งของมหากาบฮินดูเรื่องมหาภารตะยุทธมุ่งสรรเสริญพระวิษณุเมื่อส่งอวตารเป็นกฤษณะหรือที่เรียกว่ากฤษณาวตารเนื้อหากล่าวถึงมหาสงครามระหว่างตระกูลปานดบกับกาวรบที่ทุ่งกุรุเกษตรในอินเดียซึ่งพระวิษณุหรือพระนารายอวตารเป็นกฤษณะเข้าไปช่วยฝ่ายปานดบสู้รบ โดยอาสาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนแม่ทัพฝ่ายปานดกภาพที่ระเบียงทิศตะวันตกฝั่งใต้ตอนต้นภาพหรือทางมุมซ้ายของภาพมีร่างพีสมะแม่ทัพฝ่ายเการบนอนตายบนลูกตนูที่ถูกระดมยิงเข้าใส่ดังหาฝนจนร่างพรุนและก่อนตายได้ร่ายวิชาว่าด้วยราชศาสตร์ยืดยาวให้ไพรพลได้รับรู้ และถือว่าเป็นรากฐานของศาสตร์ว่าด้วยการเมืองการปกครองการทหารตรงกลางภาพซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของสมรภูมิรบที่ทุ่งกุรุกเกษตรมีภาพที่สำคัญที่สุดคือกระบวนทัพของอรชุนแม่ทัพปานดบกำลังยืนเล่งธนูอยู่บนรถศึกที่มีพระกฤษณะเป็นสารถีซึ่งพระกฤษณะในภาพนี้ มีสี่มือเข้าใจว่าช่างแกะสลักจงใจจะบอกให้ชัดเจนว่ากฤษณะคืออวตารของพระนารายณ์ซึ่งมีสี่ก่อนภาพบริเวณโคปุระหรือซุ้มประตูตรงรอยต่อระหว่างระเบียงทิศต,ตะวันตกก่อนเลี้ยวซ้ายไปทิศใต้มีภาพแกะสลักขนาดเล็กเล่าเรื่องราวสารสรินเทพเจ้าของฮินดูหลายภาพเช่นภาพพระรามตามกวาง ฉากหนึ่งในมหาการามเกียรติคือมารีดแปลงกายเป็นกวางทองล่อพระรามพระรักออกจากที่พักเพื่อจะได้ลักพาตัวนางสีดาไปกรุงลงกาในภาพนี้พระรามกำลังแผลงสอนทำให้มารีดตกใจกลายรูปเป็นยักษ์ตามเดิมครั้นเมื่อรู้ว่ากำลังจะตายเพราะต้องสอนพระรามมารีดก็ปลอมเสียงเป็นพระราม ร้องให้พลักออกมาช่วยสู้กับยักษ์พลักหลงกลวิ่งออกมาช่วยพี่ชายทศกัณฐ์จึงรักพาตัวนางสีดาสำเร็จภาพกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะภาพเทวดาและอสูรกวนเกษียนสมุทรหรือกุรมาวตานเป็นภาพเดียวกับภาพทิศตะวันออกฝั่งใต้แต่ขนาดเล็กกว่ามากภาพศึกสุครีพ รบพาลีฉากหนึ่งในมหากาบรามเกียรติว่าด้วยวานอนสองพี่น้องพาลีกับสุครีพเหตุเกิดเมื่อพาลีไปสู้กับควายโทรพีแล้วสุครีพเข้าใจว่าพี่ชายตายในถ้ำจึงปิดปากถ้ำเสียแต่พาลีไม่ตายพอหน,นีออกจากถ้ำได้ก็โกรธเข้าใจว่าน้องชายคิดทรยศจึงต่อสู้กันชุลมุนแล้วขับไล่น้องออกจากเมืองขีดขิน ประกาศตัดพี่ตัดน้องสุครีพเสียใจที่พี่ชายเข้าใจผิดเดินกระเซาะกระเซงไปพบหนุมานกลางป่าหานุมานจึงนำตัวไปเข้าเฝ้าพระรามแล้กลายเป็นหนึ่งในฐานเอกพระรามในที่สุดภาพกามเทพแผลงสอนกามเทพเป็นเทพแห่งความรักปรารถนาให้พระศิวะรักกับพระศรีอุมาเทวีจึงแผลงสอนไปต้องพระศิวะ ขณะก,กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรพระศิวะตกใจเผลอลืมตาที่สามเผาผลาญกามเทพจนหมดไหมกามเทพจึงกลายเป็นเทพที่ไม่มีตัวตนในภาพนี้แกะสลักทั้งตอนที่กรมเทพกำลังแผลงสอนและตอนที่กรมเทพกำลังถึงแก่การอวสาน ภาพทิศใต้ฝั่งตะวันตกมีจารึกระบุชื่อเรียกระเบียงปราสาทนครวัดทิศนี้ว่าระเบียงประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้เล่าเรื่องสารเสริญเทพเจ้าคือพระวิษณุโดยตรงแต่เล่าเหตุการณ์สำคัญในสมัยพระเจ้าสุริยะวรรมาที่สองคือการเคลื่อนทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าสุริยะวรมมนที่สองในการยุทธกับพวกจาม ในภาพนี้มีจุดที่น่าสนใจสจุดหลักจากซ้ายไปขวาคือจุดที่หนึ่งพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองทรงกำลังวางแผนการรบกับเหล่าเสนาบดีและยังมีภาพบุคคลนั่งขีดเขียนกระดานมีการตีความว่าเป็นโหราจารย์ประจำราชสำนักกำลังดูเรกยามสำหรับการออกทำศึกทั้งนี้ นักโบราณคดีทราบว่าเป็นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพระนอกจากดูตำแหน่งที่ประทับเครื่องราชูประโภคเช่นจำนวนฉัดและฉลองพระองค์แล้วยังมีจารึกอักษรของโบราณกำกับไว้ใต้ภาพด้วยว่าบรมวิษณุโลกอันเป็นพระนามที่พระองค์ปรารถนาจะให้อนาราชดรเรียกขานหลังจากพระองค์สิ้นพระชนชีพแล้ว ซึ่งเวลานั้นดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับพระวิษณุหรือพระนารายณ์จุดที่2พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองฉลองพระองค์จอมทัพประทับยืนบนหลังพระคชาทานพระหัตถือเงาใต้ร่มฉัดสิบห้าชั้นขณะนำทัพไปรบกับจามมีจารึกอักษรของโบราณกำกับไว้ว่าพระกมรเตง อันสีชยสิงห์วรมันนำพนลละโวที่น่าสนใจคือจะมีภาพแกะสลักหินเป็นรูปพระนารายทรงครุฑประดับเหนือเสาธงนำกระบวนเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือกระบวนทัพของกษัตริย์ผู้เป็นอวตารของพระนารายเทพชั้นสูงของาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่มีครุฑเป็นพรหานะทรง ซึ่งจิตภูมิศักดิ์ระบุไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สนทนาตำนานแห่งนครวัดว่าขมรโบราณก็เรียกสิ่งนี้ว่าครุฑพาหนะไทยเราเรียกครุฑผ้าแต่เราทำเป็นครุฑเฉยๆไม่มีนารายทรงนอกจากนั้นยังมีภาพทหารถือธงรูปหนุมานซึ่งขมรเรียกกะปิทวัดกะปิก็คือลิงทวัดก็คือธง อันหมายความว่านี่คือขบวนทัพของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุเช่นกันธรรมเนียมการประดับธงดังกล่าวส่งอิทธิพลต่อกองทัพไทยสมัยโบร,ราณด้วยโดยเรียกรวมกันว่าธงกบี่ทุตครุฑผ้าอันสะท้อนว่าราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยกรุงเสียอยุธยาตอนต้นรับเอาลัทธิเทวราชที่ยกย่องพระมหากษัตริย์ เป็นอวตารของเทพเจ้าโดยเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีที่ยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นอวตารของพระนารายเพราะจัก,กรีเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระนารายแปลว่าผู้มีจักรเป็นอาวุธตราบจนวันนี้ตราราชการไทยยังเป็นรูปครุฑเหนือรถพระที่นั่งยังประดับธงครุฑพรา่าและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50หรือปีการจนาพิเศษพศ2539รัฐบาลและประชาชนไทยจึงพร้อมใจกันสร้างเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรรัชการที่9โน้อมกล้าวถวายแด่พระองค์ในการพระราชพิธีพระยุหะญาตราโชลมาคคำว่านารายทรงสุบรรก็คือพระนารายทรงครุฑนั่นเอง ปัจจุบันเรือพระที่นั่งนาะรายณ์ทรงสุบรรณัชการที่9จัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่งถนนอรุณอมรินทร์กรุงเทพซึ่งสะท้อนว่าคติความเชื่อและขนบประเพณีพราหมณ์ที่ไทยรับจากขอมยังคงปะปนอยู่ในวิถีชีวิตไทยจวบจนปัจจุบัน จุดที่3อยู่ทางขวาเกือบสุดของภาพขบวนทัพสุริยะวรมันที่สองเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อภาพเสียมกุกเพราะมีจารึกอักษรของโบราณจำหลักไว้ใกล้ภาพทหารกองหนึ่งเขียนเนสยามกุกอ่านได้ว่านี่เสียมกุกซึ่งทำให้มีการตีความอย่างหลากหลายว่าหมายถึงกองทหารสยาม จากลุ่มเจ้าพระยาที่มาร่วมรบใช่หรือไม่นักบบราณคดีฝรั่งเศสตีความว่าเสียมกุกเป็นภาพทหารเกณฑ์หรือทหารรับจ้างชาวป่าสยามในขณะที่ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภทัทริิชดิศกุลตีความว่าเป็นทหารจากสุโขทยัยซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นประเทศราชขอม เนื่องจากในเอกสารของจีนมีการเรียกคนไทยและสุขโขทัยว่าเสียมมานานแล้วเมื่อดูจากการแต่งตัวคล้ายคนป่ามีใบหน้ารูปไข่แบบคนไทยมีคิ้วโก่งในขณะที่ทหารของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองมีใบหน้าเหลี่ยมตามลักษณะของชาวขอมจึงทำให้เชื่อได้ว่าเสียมกุกคือภาพกองทหารไทยที่มาช่วยรบในฐานะ กองระวังหน้าเยี่ยงประเทศราชหรือเมืองขึ้นส่งกําลังมาช่วยประเทศแม่รบกับศัตรูบ้างมีการตีความไปถึงขั้นที่ว่าทหารกองนี้ยืนไม่เป็นระเบียบหันหน้าหันหลังคุยกันซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของคนไทยที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนับเป็นการตีความอย่างมีมายาคติเพราะหากพิจารณาในรายละเอียดของกองทหารขเขมร ที่จะรึกระบุว่าเป็นพลโวก็มีบางคนหันหน้าหันหลังคุยกันเช่นกันในขณะที่จิตภูมิศักดิ์ปราดทางภาษาได้ิิเคราะห์วิจัยภาพเสียมกุกกไว้อย่างละเอียดในหนังสือความเป็นมาของคำสยามไทยลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติมีความโดยสรุปว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนักโบราณคดีสายฝรั่งเศสที่ว่า เสียมกุกคือภาพทหารเกณฑ์หรือทหารรับจ้างชาวป่าสยามพระหักมองภาพจำหลักภาพนี้ให้กว้างก็จะเห็นว่ามีกองทหารอีกหน่วยหนึ่งเดินนำหน้าเสียมกุกซึ่งจิตวิเคราะห์ว่าเป็นพลธนูเพราะมีจารึกอักษรของโบราณจำหลักไว้ว่าอนึกราชการยะภาคประมนเชงชานดนำเสียมกุก ัตาจารย์ยอเสเดแปลความว่าราชบ,บริพารแห่งกษัตริย์ประมลเชียงชาญน,นำหน้าเสียมกุกกตจิตภูมิศักดิ์ตีความในฐานะนักออกสารศาสตร์ว่าข้าราชการฝ่ายทหารพรานแห่งเมืองเชียงชาญซึ่งนำชาวเสียมกุกโดยวิเคราะห์เสริมว่าทหารพรานจากเมืองเชียงชาญในภาพนี้แต่งตัวคล้ายชาวขาระแด คือชนกลุ่มน้อยในขเขมรคือที่เอลห้อยชายไหวบิดลงมาตรงหว่างขาผิดกับทหารขอมที่ไม่มีชายไหวและทุกคนถือธนูจึงน่าจะเป็นพวกทหารพรานตามภูมิภาคซึ่งราชสำนักขอมจะตั้งไว้ในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นหน่วยกองโจรและหน่วยลาดตระเวนนำทางกองทัพเสียมกุกส่วนคำว่าเสียมกุกจิตอธิบายว่า ในภาษาขอมโบราณน,นั้นคําที่เขียนว่ากุกจะอ่านว่ากกแต่ถ้าภาษาขอมเขียนกะก,กุจะอ่านว่ากอกดังนั้นเสียมกุกจึงน่าจะหมายถึงชาวสยามจากลุ่มน้ํากกคือลําน้ําสาขาแม่น้ําโขงไหลผ่านจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเพราะในช่วงเวลาที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองกำลังรุ่งเรืองนั้นลุ่มน้ำกก หรือชื่อในตำนานว่ากุกนาทีเป็นที่ตั้งอาณาจักรของชนเผ่าไทยดั้งเดิมภายใต้การนำของขุนเจืองซึ่งตาพงศ์เสวดาล้านนาระบุว่าวีรกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรฮิรันนครเงินยางเชียงแสนและเป็นบรรพชนของพ่อขุนเมงรายมหาราชผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ ในขณะที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองของขอมกำลังรบกับจามนั้นขุนเจืองก็กำลังรบกับพวกแถงและบางครั้งพวกแถงก็ไปช่วยชาวจามรบกับขอมดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ขุนเจืองจะส่งกองทหารมาช่วยขอมรบกับจามและเมื่อรบชนะสามารถตีกรุงวิชัยของกษัตริย์จามแตกในปีพศ1688 พระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองจึงโปรดให้จำหลักภาพไว้บนฝาผนังปราสาทนครวัดให้เป็นเกียรติในฐานะที่เป็นมิตรร่วมรบและเป็นอนุสรแห่งชัยชนะว่าเนสยามกุกหรือนี่ละชาวสยามจากรุ่มน้ำกกอย่างภาคภูมิใจสรุปแล้วขบวนทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองประกอบด้วยหน้าสุดคือพลธนู หรือทหารพราณถัดมาคือเสียมกุกหรือกองทัพสยามถัดมาคือกองรบชาวละโวหรือพลละโวหรือขเขมรซึ่งมีพระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองทรงเป็นจอมทัพอย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการนักคิดนักเขียนตีความว่าเสียมกุกหมายถึงจอมทัพสยามคำว่ากุดหมายถึงส่วนยอด บางว่าเสียมกุกหมายถึงห้องสยามตีความว่ากุกมาจากคำว่ากุดและบางก็ว่าเสียมกุกหมายถึงคนไทยแห่งอาณาจักรสีโคตรบูนหรือสีโคตรบองแห่งแ่่งอารยธรรมสกลนครมาช่วยรบในฐานะพันธมิตรไม่ใช่ในฐานะที่จะเป็นกองระหวังหน้าอย่างที่นักโบราณคดีสายฝรั่งเศสตีความ ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดมาจนถึงวันนี้แต่ก็เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการว่าหลักฐานและเหตุผลของจิตภูมิศักดิ์มีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมากอันหนึ่งปัจจุบันจาึกอักษรขอมค,คำว่าเนสยามกุกถูกกระเทาะหายไปสันนิษฐานว่าประมาณ15-20ปีมาแล้ว ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรรอยยิ้มบนพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนมูลีบายนหลวงพ่อศิลาเครื่องสำริดตัวอย่างงานชิ้นเอกศิลปะเข,ขมรที่พบอยู่มากมายในหลายประเทศอาเซียน ล้วนเป็นสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีมือช่างโบราณซึ่งคุณธีรภาพโลหิตกุลได้นำเสนอไว้ในตอนเล็กๆแต่เอกอุในอาเซียนค่ะแม้โลกจะจดจำว่าในภูมิภาคอาเซียนหรืออุตสาคเนมีงานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญายุคโบราณหลายแห่งที่ใหญ่โตโอราริกติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็น ปราสาทนครวัดในกัมพูชาเทวาลัยในาศาสนาฮินดูสร้างด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดบูโรพุทโธบนเกาะชวาในอินโดนีเซียที่โลกยกให้เป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงชเวดากองมหาเจดีที่อารามเรืองด้วยแผ่นทองหนักรวมกันมากที่สุดถึง11ตันห่อหุ้มไว้แต่ในความเป็นจริง ยังมีสิ่งเล็กๆทว่าเอกอุอลังการด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีไม้ลายมือเข้าขั้นงานชิ้นเอกอีกมากมายในอาเซียนบางชิ้นแม้แต่เราชาวอาเซียนก็อาจมองข้ามไปวันนี้จะลองยกตัวอย่างงานชิ้นเอกประเภทศิลปะเขมรที่กระจายอยู่ในหลายประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ชิ้นแรกอยู่ที่เมืองเสียมเรียบในกัมพูชาเป็นองค์ประกอบส่วนเล็กๆของปราสาทบายนปราสาทประจำรัชการพระเจ้าชัยวรมันที่7วีรกษัตริย์ของชาวขเขมรเมื่อราว800ปีก่อนเอกลักษณ์โดดเด่นของปราสาทหลังนี้คือรอยยิ้มบนพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยิ้มอย่างมีเมตตา ตามคติในศาสนาพุทธนิกายมหายานประดับอยู่รอบปรางปราสาททั้ง54ปรางรวมทั้งสิ้น216พระพักนับเป็นรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมปรางที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจนเป็นที่มาของสมญานามว่ากัมพูชาดินแดนศิลาแย้มสวนแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือช่องหน้าต่างบางช่องของปราสาทหลังนี้เห็นทีแรกเข้าใจว่าช่างเขมรโบราณแกะหน้าต่างบานนี้ไม่เสร็จคือแกะเสาลูกมาหวดค้างไว้ครึ่งเดียวแต่ที่ไหนได้สังเกตดูดีๆเห็นเส้นที่พาดเฉียงลงมาสองเส้นแล้วต้องอุทานว่าล้ำลึกเพราะเขาตั้งใจแกะสลักหินเป็นภาพหน้าต่างที่ชักมูลี่ขึ้นครึ่งเดียว คือครึ่งที่เห็นลูกมะหวดอยู่ด้านล่างผมจึงขนานนามว่ามูรี่บายนแล้วยกให้เป็นหนึ่งในบรรดาเล็กๆแต่เอกอุของอาเซียนที่ใครมีโอกาสแวะเวียนไปปราสาทบายนแล้วไม่น่าพลาดชมด้วยประการทั้งปวงชิ้นต่อมาเป็นเล็กๆแต่เอกอุที่สุโขทัยบ้านเราชาวบ้านเรียกหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปนาคปลกปางสมาธิหน้าตักกว้าง44เซนติเมตรสูง85.50เซนติเมตรแกะสลักจากศิลารายด้วยศิละปะเขมรแบบบายน์มีพุทธลักษณะงดงามเป็นที่สุดโดยเฉพาะพระพักที่สลักสลาพระขนงหรือคิ้วเป็นวงโค้งต่อกันดังลอนคลื่น พระเนตรเรียวงามดังรวงข้าวพระนาศิกคมสันกระทั่งพรกกันหรือใบหูถ้าดูอย่างเพ่งพินิจจะเห็นเส้นสายลายละเอียดอันวิจิตตาเกินบรรยายส่วนทนิมพิมพาพรเริ่มจากศิลาพรหรือเครื่องประดับพระเศียรเป็นมงกุฎเสิร์ดลายดอกจันติ่งหูประดับกุนทนหรือตุ้มหู ทรงกรวยห้อยยาวถึงอังศะหรือบ่าต้นแขนประดับพาหุรัตหรือเครื่องรัดต้นแขนสุดแสนจะวิลิสมาลาโดยรวมแล้วช่างอ่อนช้อยผิดจากพระพุทธรูปศิลปะเขมรทั่วไปจนสงสัยว่าหลวงพ่อศิลาอาจเป็นพุทธศินอิทธิพลเขมรที่รังสรรขึ้นโดยช่างชาวสุขโขทัยหรือศรีสัชนาลัย ซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตดิสกุลทรงเคยประทานความเห็นไว้ว่าแม้ลักษณะทั่วไปจะดูคล้ายกันกับศิลปะขอมแต่พระพักนั้นไม่เป็นแบบขอมแต่ที่แน่ๆความงามอย่างเอกอุทำให้ท่านถูกโจรกรรมไปอย่างไร้ร่องรอยนานถึง18ปปีกว่าจะรู้ว่าถูกประมูลไปไกลถึงอเมริกา ก่อนกลับคืนมาในปี2,539ปัจจุบันหลวงพ่อศิลาประดิษฐานณวัดทุ่งสเสลี่ยมอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยใครที่ไม่เคยเห็นควรหาโอกาสไปกราบเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตเล็กๆถ้าว่าเอกอุชิ้นต่อมาต้องเรียกเป็นชุดเพราะเป็นเครื่องสำริดศิลปะเขมร6ชิ้นประกอบด้วย รูปช้างเอราวัณสององค์รูปสิงสององค์รูปทวารบาลสององค์แต่ละชิ้นอลังการจนสันนิษฐานได้ว่าเป็นฝีมือช่างหลวงในราชสำนักกรัรมพูชาเพราะเครื่องสำริ์ชุดนี้มีสถานะเป็นเครื่องราชูประโภคหรือเครื่องส่งเสริมสถานะกษัตริย์ตั้งอยู่ที่เมืองยโสธรปุระหรือนครธมต่อมา เมื่อเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพไปตีนครธมในปีพุทธศักราช1 9 6 6ได้ยกเครื่องสำริดชุดนี้มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาครั้นพระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2 1 1 2ก็ยกไปไว้ที่หงสาวดีก่อนจะถูกยกไปยะไข่เมื่อเจ้าเมืองยะไข่ ร่วมกับเจ้าเมืองแปรอังวะตองอูเผาหงสาวดีในปีพุทธศักราช2142ท้ายที่สุดเมื่อพระเจ้าประดุงของพม่ายกทัพไปล้างแค้นยะไข่พุทธศักราช2327จึงยกมาไว้ที่วัดมหาไมยมุนีเมืองมันดาเลตราบจนปัจจุบันสะท้อนความจริงว่า การยกทัพไปตีเมืองแล้วขนทรัพย์สมบัติกว่าต้อนเฉลยศึกเป็นภาวะปกติของการทำสงครามสมัยก่อนซึ่งแต่ละเมืองเช่นกรุงศรีอยุธยาล้วนเป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำหากวันนี้เรายังคิดแค้นเคืองใครก็ไม่ต้องลืมว่ามีคนอื่นแค้นเคืองเราอยู่ด้วยเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือ ถึงวันนี้ได้แปลสภาพจากเครื่องราชูปรโภคกลายเป็นเครื่องรางของขลังของชาวพมา่าไปเสียแล้วเราจึงได้เห็นชาวพมา่าที่มาสักการะบูชาพระมหาไมายามุนีแล้วจะต้องหอบลูกจุงหลานมาเอามือลูปคลำด้วยเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบางคนลูปเฉะพาะท้องทวารบาลเพื่อขอลูก บางคนให้เด็กๆรูปหัวสิงด้วยเชื่อว่าจะได้รับพรให้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมและหลายคนก็รูปเฉพาะจุดที่ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเครื่องสำริดศิลปะ,ขะเขมรชุดนี้จึงไม่ได้ถูกจัดวางไว้ในฐานะโบราณวัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์เพราะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวพมา่าไปเสียแล้ว ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต